ตัวเล็กสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเวลาแดดอย่างเงี้ยเขาจะชัดมากเขาจะชัดมากเขาอยู่กลางแจ้งแต่ถ้ากลางคืนปุ๊บเขาจะต้องขึ้นสีซึ่งมันดูเป็นการ์ตูนไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคือน่าถ่ายเลยแหละสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เราลงพื้นที่นะคะเราเดินมาตรงนี้ดีกว่าเนาะตรงนี้ก็คือศาลเจ้าพ่อปราสาททองนะคะที่เรามาเก็บข้อมูลนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็คือศาลเจ้าพ่อปราสาททองนะคะเป็นจุดที่3ของเราวันนี้นะคะศาลเจ้าพ่อปราสาททองเนี่ยถูกสร้างมานานแล้วแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยถือว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เกิดมีพัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันทุกวันนี้เริ่มจะเป็นศาลใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีผู้คนเข้ามากราบไหว้บูชามากมายเหลือเกินด้วยสิ่งของต่างๆนะคะสิ่งของต่างๆเหล่านี้เกิดจากการมาแก้บนนะคะไม่ใช่เป็นการซื้อมาให้เฉยๆนะคะมันเป็นการแก้บนของผู้ที่ประสบผลสำเร็จนะคะได้มาแก้บนให้ท่านนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าสัญลักษณ์แห่งการบูชาเนาะที่นำมาแก้บนตามคำที่บนตัวเองบนบานเอาไว้อะไรนี้ต่างๆความสำเร็จสัญลักษณ์ของความสำเร็จการบนบานต่างๆสรรพคุณทุกคนมาหมดได้เหรอลูกโอเค